เด็กที่น่ารักของคุณมินทุกคนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆคะเรามาเจอกันในวันพุธที่11สิงหาคมนะคะเด็กๆคะในหัวข้อการเรียนรู้ที่3นะคะสาระที่3ของเราในวันนี้ก็คือเด็กดีมีความเมตตาต่อสัตว์นั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการที่เด็กๆมีความรักและความเมตตาต่อสัตว์นะคะเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะเราจะแสดงความรักความเมตตาต่อสัตว์อย่างไรนะคะวันนี้ครูมินก็มีภาพตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะภาพที่หนึ่งนะคะเด็กๆคะเป็นการที่เด็กๆนะคะรู้จักให้น้ำให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงที่เด็กๆนำมาเลี้ยงไว้นะคะเด็กๆคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็รู้สึกหิวเหมือนกันนะคะรู้สึกหิวแล้วก็มีความต้องการอาหารนะคะเหมือนกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำสัตว์เลี้ยงของเรามาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็ต้องให้อาหารแก่เขานั่นเองนะคะภาพต่อมานะคะเมื่อเวลาที่เรานำสัตว์เลี้ยงของเรามาเลี้ยงเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะเด็กๆคะและเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเจ็บป่วยเราจะพาสัตว์เลี้ยงของเราไปหาใครคะใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องพาสัตว์เลี้ยงของเราไปหาคุณหมอนั่นเองนะคะเพื่อให้คุณหมอทำการรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้หายเจ็บป่วยนั่นเองค่ะและภาพต่อมานะคะเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเด็กๆคะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้นะคะเราก็จะต้องดูแลด้วยการทำความสะอาดนะคะอาบน้ำชำระร่างกายนะคะตัดขนนะคะให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเพื่อให้ร่างกายของสัตว์เลี้ยงของเราสะอาดนะคะจะได้ไม่มีเห็บหมัดนะคะหรือเชื้อโรคนะคะมาเกาะอยู่ตามร่างกายและผิวหนังของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะเห็นไหมคะสัตว์เลี้ยงนะคะเขาก็ต้องการที่จะอาบน้ำชำระร่างกายเห็นไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีความสุขนะคะเมื่อเวลาที่เขาได้อาบน้ำนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเมื่อเวลาที่เด็กๆว่างนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะวันหยุดนะคะก็สามารถค่ะสัตว์เลี้ยงของเราไปเดินเล่นได้นะคะเด็กๆคะไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆหมู่บ้านนะคะหรืออาจจะเดินเล่นภายในบริเวณบ้านของเราก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้นะคะมีเชื้อโรคเยอะนะคะเราอยู่บ้านจะปลอดภัยกว่านะคะแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเขาอยู่แต่ในกรงใช่ไหมคะเด็กๆคะในบ้านหลังเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเด็กๆว่างนะคะเด็กๆก็สามารถปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเรานะคะออกมาเดินเล่นนะคะภายในบริเวณบ้านของเราได้เช่นกันนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณค่าพระวรสารนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือความยินดีนะคะเด็กๆค่ะนั่นก็คือเด็กๆมีความยินดีนะคะมีความสุขนะคะในการที่เห็นสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเจริญเติบโตนะคะและมีความสุขนะคะเลี้ยงเขาอย่างปลอดภัยนะคะและข้อที่14นะคะการงานนะคะก็คือเห็นไหมคะถ้าเรานำสัตว์เลี้ยงของเรามาเลี้ยงนะคะเราก็มีหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นโดยการที่เราจะต้องนำอาหารมาให้สัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็อาบน้ำนะคะอาบน้ำชำระร่างกายให้สัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งพาสัตว์เลี้ยงของเราไปเดินเล่นนะคะและถ้าสัตว์เลี้ยงของเราไม่สบายเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอนั่นเองนะคะก็เกี่ยวข้องกับการงานของเด็กๆนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นเองนะคะค่ะและวันนี้นะคะครูมินขอจบคลิปนะคะวิดีโอการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ